ว้าวผลมาดูกันแล้วเหรอนี่อะเควสสุดท้ายของไทยเอาเบนเจียนนะรุยรุย The Fall of Sardasa โอเคการล่มสลายของ Sardasa ครับล่มจริงหรือเปล่าล่มจริงหรือจอจี้ถามจริงถือได้เวลาแล้วสุรกายเราได้คาถาแห่งหุบเหวลึก Abyssal Scepter มาแล้วแล้วก็ระเบิดก็ได้วางไว้ทั่วกองเรือของซันดี้แล้วแต่โชคร้ายโชคร้ายเลยกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเรายังพ่ายแพ้ให้กับการแนวหน้าในของกับซันดาลารีเอ็มพายนะฮะกับอาณาจักรซันดาลารีแต่ด้วยเหตุผลนั้นเราก็เลยพยายามล่อกองกำลังของฮอตแล้วก็ซันดาลารีออกมาจากให้ไกลจากท่าเรือนะมาเทียสชอร์เนี่ยกำลังประชุมอยู่ใกล้ๆนะเขาต้องการตัวเราไปประชุมด้วยโอเคปะไกลนี่ไกลแค่ไหนวะโหไม่ใกล้เลยนะจริงเอ๊ะมีใครมาหุ่นบิงตอน 6,000 ตรงนี้ไม่มีบิงตอน 7,000 หรอวะโอ้โหได้ของขายเงินราคา100เลยโอ้อันนี้ก็200นะโอ้โหเจ๋งเลยแบบนี้ได้ตังค์ฟรีอะเอปะได้ตังค์ฟรีมา300เฉยบินไปหามาเตอัสชอร์กันดีกว่าเรามีทั้งการแอบวางระเบิดไว้นะฮะในกองเรือของซันดาลารีมีทั้งกล้องกอต้ายักษ์แถมคาถาอาวุธลับที่เราไปจิกมาจากฮอตซึ่งพอฮอตจิกไปจากฝั่งเราอีกทีหนึ่งเราต้องการอะไรอีกเหรออยากรู้เดี๋ยวมาผิดทางอยากรู้เหมือนกันนะว่าฝั่งฮอตเขาทำอะไรกันอยู่ อ้อผิดทางประชุมอะไรกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหประชุมในเขาวงกตมึงบ้าปะกูจะออกไงเนี่ยใครบ้างเนี่ยโหตัวใหญ่มากเบชมาสเตอร์เทรามอนอ้อจากในภาคที่แล้วนะจากเอ็กซ์แพนชั่นที่แล้วเกนมาไทอัสเจน่าเวิร์มเบนโอเคครบองค์ประชุมมากครับโอเคไปดูกันว่าแผนเป็นยังไงโจมตีดาซาอารอจะทำให้ฮอร์เสียขบวนนะแต่ล่อมันไปที่นาสเมียแล้วก็โจมตีมันนะเอ๊ะเกนก็บอกว่ามีวิศวกรสร้างของเอาไว้เซอร์ไพรส์พวกฮอร์ท้ายเศษจะใช้คาถาที่เราขโมยมาสร้างหมอกไว้ไม่ให้มันรู้ว่าเราต้องการทำอะไรและบุกจากด้านใต้เราต้องรอให้พวกฮอตรู้ว่าการโจมตีของเราเนี้ยไม่ใช่แผนล่อนะสามารถทำให้ทุกอย่างจบภายในไม่กี่สัปดาห์ได้นะมาทายาเขาบอกถ้าแผนนี้ประสบความสำเร็จแต่จะต้องมีการเสียสละคนจะต้องตายโอเคได้เวลาเริ่มแล้วสวัสดีอสุรกายข้าคือเบลดมาสเตอร์เทรามอนและข้าอาสาสมัครมานำภารกิจนี้ต่อต้านพวกฮอตองกำลังของเราเนี่ยรวมกันที่นอกชายฝั่งของเนสเมีย
ไปตอนนี้แล้วเราจะไปเจอกันที่นั่นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยเราจะล่อให้ฮอร์ตออกมาจากซันดาร่าออกมาจากเมืองซันดาร่าแล้วก็จบสงครามนี้ซะไปเจอเควสที่ไปเจอเจน่ากับกองกำลังอะไรแอนที่นาสเมียนะโอเคอะไรวะให้เรามาแล้วก็เดินกลับโอเคเขาจะไปเจอเราที่ฟาริชนะเขาก็คุยกันเรื่องการเสียสละนะเทเลมอนเขาก็บอกว่าเขาจะยอมเสียสละถ้าจะเป็นเขาก็จะยอมเสียสละชีวิตในการเป็นนกต่อครั้งนี้นะเพื่อที่จะสู้กับฮอร์ดล่อฮอร์ดให้ออกมาจากอาณาจักรซันดาร่านะครับแล้วให้พวกเราเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเรายึดเมืองคอมแมนเดอร์วอร์มเบิร์นเบงเขาบอกว่าค่าทำแทนก็ได้นะแต่เทเลมอนเขาก็บอกว่าไม่เขาเห็นดาวบ้านเกิดของเขาถูกทำลายเพราะว่าคนใช้พลังไปในทางที่ผิดแล้วนะเขาก็จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่นี่เขาเข้าใจสถานการณ์ดีเขาก็จะยอมเสียสละชีวิตถ้าจำเป็นน่านับถือจริงจริงเดี๋ยวผมนั่งเครื่องบินมาถูกมาโอเคถูกไปแนสเมียกันดีกว่าจะมีคนตายจริงๆหรือเปล่าโอเคครับมาถึงนัสเมียแล้วไม่ได้มาเยือนนานมากที่นี่มีผักเก็บผักเก็บหญ้าเครตรงนี้นะครับเควสอยู่นี่โอ้โหมันไกลจังวะไม่เป็นไรผมจำได้ว่าผมปลดล็อกพาหนะความเร็วสูงเอาไว้นะจะไปใช้ได้แต่ก่อนอื่นจะต้องไปหาพาหนะก่อนที่ตรงนี้นะฮะเอ้ยที่ตรงนี้Grimwatch Crash Nasmia Grimwatch ไม่ใช่ Grimwatch นะ Grimwatchเจอแล้วพาหนะของเราเจ้าสปัดไปกันเลยเจ้าสปัดฟรีแต่พาหนะความเร็วสูงนะฟุฟ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 มีรายจำกัดนะอีก40วิจะหมดแล้วเพราะงั้นรีบอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดตามฉันไม่ทันหรอกพวกสัตว์ประหลาดชิบ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 
เกถึงแล้วมาไกลมากครับกว่าจะถึงโอ้นี่คือกองกำลังทหารผู้กล้าที่พร้อมจะเป็นนกต่อให้พวกเรานะโดยเจน่าเขาบอกว่าเนี่ยต้องโจมตีให้กับว่าเรามาบุกจริงๆนะฮะมาดูเหล่าทหารเรามาดูเหล่าทหารกล้ากันดีกว่าเดี๋ยวนะนี่คือเหล่าทหารกล้าหรือแก๊งสติปเปอร์แก๊งนักเต้นเปลืองผ้าแต่ละคนมาดูแก๊งนี้นี่คือแก๊งมนุษย์นะฮะโอ้นี่คือแก๊งวอยเอลกับดาร์คไอรอนเดอะวอร์ปคนแค่ Dark Iron The Warp นะฮะโอเคพร้อมโอเคเรามาอยู่ที่นี่กันครบแล้วเริ่มกันได้เลยฉันและชอเนี่ยจะให้การสนับสนุนกองกำลังทหารของเทลามอนจนกว่ากองกำลังของเราเนี่ยจะตั้งตัวได้นะฮะโอเคกองกำลังก็คือกองกำลังนี้จะตั้งตัวได้อันดับแรกเราจะต้องจัดการพวก Black Trolls ในหมู่บ้านใกล้ๆที่หมู่บ้านชื่อว่าซาลามานะฮะในการที่เราจะเคลื่อนกำลังพลไปข้างหน้าต้องจัดการเจ้า Black Troll ในหมู่บ้านซาลามาก่อนโอเคซึ่งเราจะต้องช่วยโจมตี Black Troll นะฮะจัดการกองกำลังพวกมันแล้วทหารของเราเนี่ยก็จะมาถึงเทลามอนจะช่วยเราไปเจอเทลามอนที่นั่นนะฮะหลังจากที่เราจัดการบัตรโทรไปได้สักพักนึงแล้วได้จำนวนหนึ่งแล้วข้าจะอยู่ที่นี่กับชอเพื่อดูเพื่อป้องกันกองกำลังของเราโดนได้รับมีใครมาให้กำลังของเราโอเคจัดการบัตรโทร12ตัว Dark Iron Machination จนของ Dark Iron ของกลุ่ม Dark Iron The Wolfโอเคเรามีความช่วยเหลือนะในการสู้ที่ประตูโลหิตบลัดเกตแต่เราต้องการความช่วยเหลือของเจ้ากลุ่มคนแค่ดาร์คไอรอนเนี่ยมีเครื่องยนต์เจาะดินเครื่องยนต์ตัวตุ่นขุดดินหลายอันที่จะขนส่งสัพพลายให้กับพวกเราให้พวกกองทหารของพวกเรานะโอเคฉันไปดูมาแล้วว่ามีสัตว์พื้นที่ไหนบ้างที่เป็นที่ที่เหมาะในการลำเลียงเสบียงนะเอาอุปกรณ์นี้ไปแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ฉันหมายไว้ให้เราทีนี้เขาก็จะผุดเจ้าเครื่องขุดดินออกมาจากตรงที่เราตั้งเครื่องไว้นะฮะโอเคป่ะลุยอะไรครับเทลามอนไปลุยแล้วนะเขาบอกว่าจะไปจัดการพวกบลัดโทรลลุยเดี่ยวเลยเหรอพี่โอเคจัดการบลัดโทรล12ตัวในหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็จัดการบางอุปกรณ์ส่งสัญญาณเอ้ยเดี๋ยวเจ้ามนุษย์งูแกมาจากไหนนี่ไงเราต้องวางอุปกรณ์ไว้ตรงนี้แหละโอ๊ยวางไม่ได้นี่เผาแม่งโอเควางโอเคส่งสัญญาณให้เอาเครื่องยนต์ตัวตุ่นขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่เขาจะอยู่ข้างในเครื่องยนต์นี้ไว้ไม่ออกมาเพราะว่าอันตรายเกินไปรอจังหวะก่อนตรงนั้นไงมีเครื่องยนต์อีกอันนึงโอ้โหโดนสโลว์เรียบร้อยเครื่องยนต์ที่2นะ
มาให้หมดได้จัดการทีเดียวไหนมีเครื่องยนต์ตรงไหนอีกตรงนั้นเองใครมาช่วยเราวะเนี่ยอ๋อชาแมนของ Dark Iron The Warp มาฮิลเรางั้นเหรอช่วยยิงด้วยนะร้อยส่งสัญญาณให้ครบ3เครื่องแล้วนะฮะต่อไปไปรายงานกับเทลามอนกันน่าจะอยู่แถวนี้เทลามอนแดรนายไลฟ์ฟอร์สแดรนายผู้เสียสละอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านอ้อนี่ไงโหซากศพทำอะไรอ่ะมาด้าอาคาร่าเขาใช้เวทมนต์แสงจับหัวหน้าของกลุ่มบลัดโทรไว้อย่าสนใจเจ้านี่เลยเจ้าแมลงเม่าตัวนี้เจ้ามีงานใหญ่กว่านี้ที่ต้องทำฐานของเรากำลังจะเคลื่อนตัวเข้าไปที่ซาลาม่าตอนที่เราคุยกันอยู่นี่แหละแต่พวกฮอนเนี่ยจะได้เห็นกองกำลังของเราจริงๆว่าจริงๆแล้วเยอะแค่ไหนคุยกับบราเดอร์ไพค์บาทหลวงไพค์แล้วก็ให้เขาใช้พิธีกรรมอัญเชิญคาถาหุบเหวอบิสซอลเซปเตอร์เพื่อที่จะปกคลุมนาสเมียด้วยหมอกหนาเขาบอกว่าเนี่ยหมอกนี่จะทำให้เห็นภาพหลอนนะว่าเห็นเป็นกองกำลังเรือนอกชายฝั่งโอเคข้าจะตามเจ้าไปเมื่อข้าจัดการเจ้านี่แล้วนะทำไมมันน่ากลัวจังวะโอเคจะทำอะไรก็ทำนะจ๊ะเดี๋ยวเรามากองกำลังของเรามาแล้วว้าวเยอะมากเลยเดี๋ยวดาร์คไอรอนหายไปไหนวะช่างมันคุยกับบาร์เดอร์ไพก่อนดีกว่าคาถาอบิสซอลเซปเตอร์เป็นวัตถุทรงพลังออกคำสั่งให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยพลังของมันออกมาพอหมอกเข้าปกคลุมแล้วเนี่ยเราต้องรีบเคลื่อนกำลังพลก่อนที่พวกฮอสเนี่ยจะรู้แผนของเราโอเคข้าพร้อมที่จะใช้คาถาหุบเหวแล้วเอ๊ะไหนลองดูสิพลังคาถาหุบเหวคลื่นสมุทรมอบพลังให้กับพวกเราแล้วอู้เห็นผลทันตาโอเคเขาก็จะเอาคาถากลับไปเก็บนะพอใช้แล้วโอเคเรียบร้อย เราได้หมู่บ้านซาลาม่าแล้วทีนี้เราก็ต้องแล้วเราก็มีหมอกกดคุมแล้วทีนี้เราก็ต้องโจมตีพวกฮอยแล้วแหละเป้าหมายของเราก็คือยึดพื้นที่ให้ได้ในนาสมีให้ได้เยอะที่สุดที่ทำได้เพื่อให้ฮอยคิดว่ากองกำลังหลักของเรามาจากที่นัสเมียนะเป้าหมายแรกของเราคือซากปรักหักพังซูแยนเป็นหนึ่งในฐานหลักของฮอสในนัสเมียนะเราจะบุกเข้าไปที่บึงนะเพื่อที่จะโจมตีไปเจอกันที่นั่นโอเครุยเป้าหมายของเราคือซากปรักหักพังซูแยนอย่าโจมตีใครเจ้าควรจะเป็นจริงๆโอเคได้เดี๋ยวมันจะรู้ตัวนะไปเราไปทางลัดกันดีกว่าขี่กวางมูสต้องคำสาปของเราที่เข้ากับทางสม็อกและดาบของเราสีเข้ากับดาบมากเจ้ากวางน้อย I'm out of range
หมอกปกคลุมไปหมดพวกฮอจะต้องไม่รู้ตัวแน่ๆโอเคซูแจนซากปรักหักพังซูแจนกองกำลังมาถึงแล้วเพียบเลยI will do what I can. เจน่าว่าไงโอเคมันยังจะไม่เห็นละมันจะไม่เห็นพวกเรานะโอเคซูแจนลูนอยู่ใกล้ๆนี้ใส่ทุกอย่างที่มีให้มันเชื่อว่านี่คือกองกำลังหลักจริงๆของเรานะฮะใช้น้ำธาตุน้ำของข้าในการต่อสู้ครับเจน่าให้ธาตุน้ำมาใช้นะ Elemental Water Elemental ลุยเดี๋ยวเราไม่ต้องลุยกับเขาครับเราใช้ธาตุน้ำของเจน่ามาทำอะไรได้บ้างเจ้าธาตุน้ำมันเดินได้เองด้วยวะจัดการศัตรู50ตัวนะโอ้สบายเดินช้าจังวะแต่ดูทรงพลังมากเลยเจ้าธาตุน้ำค่อยเคลื่อนย้ายร่างกายไปทีละนิดทีละหน่อยนั่นไงกองกำลังของซันดาลารีแกต่อยนี่นะโหใช่นะบับเบิ้ลระเบิดน้ำฟองไปรับประทานนี่นะโอ้ที่จะตายเลยวะอย่างเจ๋งระเบิดน้ำเวทมนต์ของอีเจน่านี่มันแข็งแกร่งเอาฟองไปรับประทานอื้อระเบิดน้ำปุ้มปล่อยระเบิดปึ้งโอ้โคตรสวยถ้าเป็นตัวเราเองเรากว่าจะตีตายแต่ละตัวเรียบร้อยฮะจัดการกองกำลังครบ50ตัวอย่างรวดเร็วว่าแต่เจ้า Water Element นี่จะพาเราไปส่งมันเดินเองอันเนี้ยดีมากกองกำลังของเราเนี่ยยึดได้แล้วนะยึดซูแจนรู้ได้แล้วเราใกล้ถึงเป้าหมายหลักของเราแล้วโอเคเราอยู่ใกล้ๆกับประตูโลหิตบลัดเกตในซันดาร่าแล้วถ้าเราจะยึดพื้นที่ตรงนั้นได้เนี่ยฮอสกับซันดาร่าลี่เนี่ยจะคิดว่าเรามาบุกจริงๆแล้วกองกำลังของเราได้บุกซันดาร่าลี่ด้านฟอร์เรนเอาท์โพสต์แล้วเราต้องการความเหลือของท่านในการผลักกองกำลังมันกลับไปข้าเนี่ยจะจัดการพวกฮอสที่อยู่ที่ซูแจนลูนให้หมดนะโอเคเขาให้ส่งเราไปข้างหน้านะแล้วเขาจะมาเจอเราหลังจากที่เขาจัดการในซูแจนลูนสำเร็จเป้าหมายของเราคือจัดบุกโจมตีบลัดเกตประตูโลหิตนะฮะแต่ว่าเราไม่มีกำลังพอพูดตรงๆแล้วมาทาอัสบอกแต่เรามีเทคโนโลยีของพวกโนมนะฮะแล้วก็ซันดาลารี่ก็ฝั่งซันดาลารี่เนี่ยมีสัตว์โจมตีไอ้มีไดฮอร์นนะเป็นสัตว์ลบของมันแต่ว่าอุปกรณ์ของโนมเนี่ยจะชื่อว่า Rediscombobulator โหชื่อแม่งแปลกๆทั้งนั้นเลยจะสะกดจิตให้สายพวกนั้นเป็นฝั่งเรานะฮะโอเคยึดสัตว์ของมันมา3ตัวเอ็มมาเทียเขาก็บอกว่าจะย่องเข้าไปก่อนนะฮะ
สเตลไปแล้วหายตัวไปแล้วอ๋อกอบลินแม่งมีหุ่นยนต์ของมันเหมือนกันชื่ออมอดนะ AMOD มีพลังมากมายทั้งหุ่นยนต์ไลฟ์ฟอร์สของแดนายไลฟ์ฟอร์สเลยนะเราไปจัดการ AMOD กันดีกว่าไปลุยนี่ไงเจ้า AMODลุยโหไปอย่างรวดเร็วหายไปอย่างรวดเร็วนะคนขับหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้ชื่อกริชนะเห็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเทลามอนเขาบอกว่าหุ่นยนต์ของแกน่ะต่อต้านพลังแห่งแสงไม่ได้หรอกพวกแดนายเขาก็จะบูชาแสงกันนะเคเนี่ยเหรอโหสัตว์ประหลาดตัวเบิ่มเนี่ยนะที่เราจะสะกดจิตโหถ้าได้มาเป็นพวกนี่คือแบบโคตรเจ๋งมากดจิตเลยได้แล้วเป็นพวกเราแล้วโหเท่มากเลยเจ้าไตรเซราท็อปอยากได้เป็นเมาส์สัตว์ขี่จังป่ะลุยกันต่อนั่นไงไตรเซราท็อปสุดแกร่งล่าไตเซราท็อปภารกิจล่าไตเซราท็อปนะตัวสุดท้ายเรอะไรเนี่ยดื่มอะไรวะอ๋อยาตีแรงตีไวแต่ว่าเราโดนตีไวเอ้ยตีแรงขึ้นเหมือนกันนะโหตัวเราใหญ่ขึ้นปะเนี่ยดื่มยาเลือดอะไรสักอย่างไปรุยๆๆFeed the flame. Combat the darkness. เจ้าสู้ได้อย่างมีเกียรติมากแต่ว่าน่าเสียดายที่เราจะต้องแยกกันเร็วๆนี้ข้าคงมีความสุขมากถ้าได้สู้เข็มขัดเจ้าอีมากสัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้เราจัดยึดบลัดเก็บได้โอเคเราจัดการยึดซูแยนลูนได้สำเร็จโอเคเราก็จะจัดการสันดาเรือนี้ทั้งหมดได้กองกำลังของเรากระจายออกไปในนัสเมียแล้วแต่เราจะต้องทำบางอย่างที่จะบังคับให้รัสตการออกมาในออกมาต่อสู้นะฮะรัสตการนี่คือใครวะ โอเคบุกเข้าไปในซาวดาซาโดยตรงแล้วก็ยึดประตูโลหิตบลัดเกตเอาไว้ให้ได้นี่จะทำให้พวกมัน
ปล่อยกำลังกองกำลังทุกอย่างมาที่เราหมดนะฮะโอเคจากที่เจ้าเห็นนะเราเหลือกันแค่นี้แล้วแหละอ๋อเราเหลือกันแค่นี้เหรอชอกับเทลามอนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังจะอยู่แนวหลังนะช่วยทหารที่เหลือให้บุกขึ้นมาได้ข้ากับเจ้าจะขี่สัตว์ประหลาดพวกนี้ไปบุกยึดบลัดเกตกันก็ยึดมาโดยใช้กำลังโอเคปะโชคดีนะสุรกายกับคุณหญิงเจน่าข้าจะดูให้แน่ใจว่าทหารของเราจะมาช่วยได้ทันเวลาโอเคมันเอาไป2ตัวนะครับคนละตัวโอ้โหเจน่ามันบินมาแล้วนี่คืออะไรอ่ะโอเคเพิ่มความเร็วนี้ยิงไฟฟ้าได้นะโอเคยิงไปเลยตูมตูมง่ายเหมือนปอกไปเข้าปากยิงเข้าไปนี่คือประตูบัตรเกตนะฮะที่เรากำลังยืนอยู่โอ้ยแต่ว่าผมไกลไปฮะโอ้โหไตเซราทอปแม่งเก่งกว่าทีเล็กอยู่เว้ยนี่นะยิงทีเดียวทีเล็กสิ้นนะเก้า 2% แล้ว 96 แล้วครบแล้วโอเคเราทำจัดการกองกำลังมันได้พอแล้วเจน่าบอกให้เรากลับไปเพื่อแจ้งเพื่อนๆเรากองกำลังของเราว่าเราไปต่อได้แล้ววี่เอาแลกแลกแลกโอเคบรรดากองกำลังของเรามาถึงแล้วนะเหลือกันอยู่แค่นี้เหรอเนี่ยคุยกับชอก่อนเยี่ยมมากเราจัดการแนวหน้าของซันดาลารี่กันได้ละทำให้ทหารของเราสามารถบุกเข้าไปได้ได้เวลาจะโจมตีการโจมตีหลักเราแล้วชอรายงานว่าซันดาลารี่สเกลอะไรวะหน่วยสอดแนวของซันดาลารี่เนี่ยมันไปรายงานกับหัวหน้าไปแล้วครับว่าเรามาบุกรูปแบบทั้งนั้นที่ความจริงเราไม่ได้บุกเต็มรูปแบบอันนี้เป็นแค่นกต่อเราทำสำเร็จอสุรกายฮอสกับซันดาลารี่เนี่ยจะเอากองกำลังทหารของมันมาอยู่ในนาสเมียแทนเราจะทำให้การเสียสละของพวกเขาเนี่ยสูญเปล่าเราจะต้องกลับไปที่บอสแล้วก็บอกฮาวฟอร์ให้รู้ถึงเวลาโจมตีไปเดี๋ยวฉันจะสร้างประตูมิติเพื่อให้เราหนีออกจากที่นี่จากที่เราบอกลาเทลามอนเป็นครั้งสุดท้ายโอเคเทลามอนขอบคุณสำหรับทุกอย่างนี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเสียสละชีวิตเพื่อที่จะสู้ฮอสข้าสู้กับเบอร์นิงลีเจมานานกว่าที่ท่านรู้เลยดีใจน่าข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วแหละเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวตายนะคุณหญิงเจน่าก็บอกว่าไม่กลัวความตายงั้นเหรอพวกฮอสจะทำเรื่องแย่ๆกับคุณนะเทลามอนไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเราก็จะกลับไปที่ทางแห่งแสงเทลามอนก็บอกนะแต่บางคนก็อาจจะต้องกลับไปที่แสงความเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเขาก็หมายถึงตัวเองนะที่จะต้องมาตายแบบนี้ความเสียดายที่ข้าเสียดายแค่อย่างเดียวข้าจะไม่ได้เห็นจุดจบของสงครามครั้งนี้และพวกเจ้าจะต้องทำภารกิจที่หนักหนาสาหัสมากกว่าที่ข้าจะต้องทำเจน่าเขาบอกว่าข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเทลามอนการเสียสละของท่านจะถูกจดจำ
มีคนทหารเขาบอกว่าเทลามอนท่านเทลามอนเราถูกโจมตีโดยดาร์คสเปียร์โทรที่ชื่อโลคานโลคานเนี่ยเหรอข้าเคยได้ยินถึงชื่อของชาร์โดว์ฮันเตอร์คนนี้มาแล้วก็เขาไปดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆหรือเปล่าเหมือนโลคานจะสู้กับเทลามอนนะฮะน่าเสียดายจริงที่ต้องมีการเสียสละเพราะงั้นเราจะทำให้แม่การเสียสละเขาต้องสูญเปล่านะกลับไปรายงานกับเวิร์มเบนกันดีกว่านะเดี๋ยวออกทางไหนไม่เล่นนานหาทางออกไม่เจอการเสียสละของเทเลมอนจะถูกจดจำจะถูกจารึกแต่ตอนนี้เราจะต้องออกเดินทัพไปข้างหน้าโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้ทำเควสทายอเวนเจนจนครบแล้วแต่มีเควสอยู่ข้างหน้าต่อไปก็คือ Battle of the Sarlor และ Loose End นะครับก็คือน่าจะเป็นเลดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเราไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะได้เรทกันจริงหรือเปล่านะฮะไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย